เอาม้าออกแล้วมอไซค์ไปแปะจะได้ไปถึงทันใช่ไหมไปถึงทันนะ
แล้วก็มีคุณชายครับคุณชายที่เพิ่งจบไปครับก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงเยอะมากครับก็รับบทเป็นอาหยางอาหยางครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้คือกระแสตอบรับดีมากๆใช่ครับแล้วตอนนี้ก็กำลังถ่ายอยู่ครับก็คู่พระคู่นางฮะเป็นละครที่เกี่ยวกับลิเกเอาล่ะเป็นพระเอกลิเกด้วยครับเรื่องนี้ถือว่าใช่ครับเป็นลิเกเลยฮะผมว่าแฟนๆอยากได้ยินคุณตรงๆเขาแบบโชว์สกิลการร้องลิเกสักนิดนึงดีไหมฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรียนอยู่อ๋อกำลังฝึกซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้รอดูในละครเพราะตอนนี้กำลังถ่ายแล้วก็เรียนหนักมากทั้งเรียนเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือต้องทั้งรำทั้งร้องเลยคือจริงๆถือว่าต่างกับการร้องเพลงสากลหรือเพลงไทยปกติถูกไหมฮะต่างมากครับต่างมากนี่คือการแตกต่างที่ต่างที่สุดในชีวิตผมนะคือต้องบอกว่าลิเกเนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวก่อนครับไม่เคยคิดว่าจะต้องมารับบทเกี่ยวกับลิเกเราก็ร้องเพลงสตริงเพลงสากลบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอลิเกเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันจะไม่ใช่วิธีการร้องแบบเดียวกันมันไหนจะมีลูกเอื้อนไหนจะมีคำภาษาไทยที่มันต้องชัดไหนจะคำควบกล้ำไหนจะหนุกมันเยอะมากมันแตกต่างมากมากฮะครับแต่ถือว่าเป็นชาเลนจ์ใหม่เลยก็ว่าได้ถูกไหมฮะถ่ายมากผมว่าหลังจากนี้ถ้าซีรีส์ออนนะฮะหรือละครออนไปแล้วจบนี่ผมบอกเลยว่าคุณตรงจะต้องหนักคอแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมฮะแม่ยกเขาจะตามคอพวงมาลัยตลอดแน่นอนหล่อขนาดนี้นะฮะก็นี่คือผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ถูกไหมครับใช่ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคุณตรงด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณตรงเขาแอบแจกเสื้อแจกปฏิทินไปแล้วฮะแอบได้ยินว่าจะมีของแจกอีกมีครับไม่หมดแค่นี้ฮะเจอวันนี้สลิมคอนเซ็ปต์เขาเตรียมมาเยอะมากมาทั้งทีกับสลิมคอนเซ็ปต์เนี่ยคือมาเนี่ยผมต้องบอกว่าสลิมคอนเซ็ปต์นี่คือนอกจากโปรโมชั่นดีๆไม่พอคุณมามือเปล่าคุณได้ของกลับไปแน่นอนมีแต่คุ้มกับคุ้มจริงๆฮะเอาละครับเกมง่ายๆของเรากติกาคือง่ายๆเลยครับผมเพียงลูกค้าท่านใดนะครับหรือเป็นแฟนคลับคุณตรงๆนะครับพกบัตรเครดิตมาขอเลขหนึ่งตัวครับที่คุณตรงๆชอบเลขหนึ่งตัวครับผมเป็นเลข2แล้วนะฮะเลข2อันนี้คุณชอบเลข2ส่วนตัวหรือเปล่าฮะเลข2ด้วยตอนนั้นผมประกวดเดอะสตาร์แล้วก็ได้เบอร์2ครับก็เลยเป็นเลข2แล้วกันมีที่มาที่ไปนะครับทุกคนสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับหรือการขับคุณตรงๆนะครับถือบัตรเครดิตนะครับหน้าบัตรหมายเลข2นะครับผมให้10รางวัลก่อนดีไหมฮะครับแฟนคลับแล้วก็คุณลูกค้าที่เดินช้อปปิ้งอยู่ขนาดนี้นะฮะคือถ้ามีบัตรเครดิตมีเลข2ถูกต้องผู้โชคดีเลยถูกต้อง10คนเท่านั้น10คนแรกเท่านั้นนะครับโอ้โหพิเศษไปกว่านั้นฮะจะได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับคุณตรงๆด้วยนะครับโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากๆจริงๆนะฮะใครนะครับที่มีบัตรเครดิตนะครับเลข2ถูกไหมฮะครับผม10คนชูมือได้เลยเดี๋ยวทีมงานน่าจะเข้าไปรวบตัวมาครับรวบตัวมารวบมาถ่ายรูปเลยครับผมยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวเผื่อสตาร์มองไม่เห็นนะฮะ1แล้วฮะ1มาแล้วครับ2เชิญครับ3ฮะ3คนแล้วมีใครมั้ยฮะมีมั้ยฮะ1 2 3 4 5 5คนแล้วฮะ6คนแล้วฮะมีมั้ยฮะเบอร์2ฮะเลข2นี่อยู่ในบัตรเครดิตนะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งครับเดี๋ยวให้ทีมสตาร์คอยดูทีละท่านนะครับขอเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมองกล้องกลางเป็นหลักนะครับผมกระโปรงขออนุญาตไม่โอบไม่กอดไม่เซลฟี่นะครับเนาะมาเลยครับคนที่2เชิญครับสวัสดีอีกครั้งนะครับคนที่2เรียบร้อยขอบคุณนะครับเสร็จแล้วครับแม่ครับโอเคสวัสดีครับ
กิน10แล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้เกินมา5ท่านดูนะครับคุณตรงๆเกินมา5ท่านเลยใช่ไหมครับได้เลยครับโอ้โหหนุ่มพระเอกหล่อใจดีบอกว่า15ก็15ครับแจกไม่อั้นเท่านี้ขอบคุณนะครับต่อรถ Exclusive สุดๆนะครับรับรางวัลได้ถ่ายภาพคู่นะครับคุณพี่ลงซื้อที่ลงซื้อตรงนี้เลยไม่ได้หรอกบอกเลยว่ากล้องกลางของเรานี่คือถ่ายชัดสวยมากๆนะฮะอ๋อถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์หรือว่าหน้าเบอร์หลังชัดหน้าชัดหลังเบอร์ครับผมบอกเลยนะครับนี่เพียง15รางวัลแรกยังแฟนคลับเยอะขนาดนี้จริงๆอยากแจกอีกอยากแจกอีกอยากแจกอีกไหมฮะโอ้โหมีเยอะมากเหนื่อยไหมฮะหรือว่าสบายอยู่สบายครับได้ครับได้ใช่ไหมฮะตามใจพี่เลยฮะวันนี้คุณแม่อยากแจกเพิ่มอีกไหมฮะแจกเพิ่มอีกไหมฮะเอาอีกสักกี่รางวัลเอาเลยฮะคุณแม่ยกนิ้วโป้งมาไม่อั้นอีก10รางวัลสุดท้ายอีก10รางวัลเพื่อคุณตรงๆเลยนะแล้วก็ทางแฟนคลับเปลี่ยนเลขดีไหมฮะเปลี่ยนเลขได้ครับเอาเป็นเลขอะไรดีครับคุณตรงๆครับเอาของพี่บ้างดีกว่าเลขอะไรพี่เอาพี่บ้างตรงๆชอบเลข2นะพี่เอาเป็นเลข3แล้วกันติดไปเลข3โอเคเลข3นะฮะต่อไปเลข3อีก10รางวัลนะครับสำหรับคุณตรงๆนะฮะใครมีอย่ารอช้าครับรอบนี้อาจจะไม่มีแถมอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าน้องตรงๆใจดีมากวันนี้เต็มที่มากๆจริงๆอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ร้องเพลงนี้ก็เหมือนแถมนะในสคริปต์บอกผมว่า3เพลงน้องตรงๆจัดไป4เพลงโอ้โหเต็มที่มากๆจริงๆนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเก่งมากๆขอบคุณเช่นกันนะหนึ่งท่านมาแล้วนะท่านแรกนะท่านแรกมาแล้วเชิญครับโอ้มีของให้ด้วยโอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะครับมาอยู่ในคอนอย่ารอช้านะครับผมของรางวัลสุดพิเศษมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 5,900 บาทนะครับโอ้โหสามารถของรางวัลนี้เป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับผมนี่เลยฮะมูลค่า 5,900 บาทครับโอ้โหสามารถใช้ได้เลยใช้ได้ครับโอ้โหเชื่อไหมครับว่าทางสตาร์ต้องเดินมากระซิบบอกผมว่าขออนุญาตปิดแจกมาวันก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับตรงๆพอคุณมาปุ๊บลูกค้าเต็มทุกโต๊ะไม่รู้จะแจกยังไงโอ้โหไม่ใช่เลยฮะเดี๋ยวแจกปั๊บเดี๋ยวจริงนะโพสต์ของโอ้โหวันนี้ให้อย่างเดียวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช่วยกันอุดหนุนนะฮะครับอย่าลืมนะครับคอนเซ็ปต์นะครับมาที่ไรไม่ว่าจะคุณมามือเปล่านี่คือโอ้โหมีของแจกให้ตลอดถูกต้องครับที่ยิ่งไปกว่าของก็คือได้ถ่ายภาพกับคุณตรงๆนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับที่จะได้ภาพคู่กับพระเอกหล่อขนาดนี้เสียงดีด้วยนะครับขอบคุณมากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเนาะมีใครอยากถามคำถามอะไรคุณตรงๆไหมฮะอย่ายากเกินไปนะฮะแบบอยากรู้อะไรอะไรอย่างนี้มีไหมฮะอยากถามสักหนึ่งถึงสองคำถามแฟนคลับคุณตรงๆมีไหมฮะยกมือเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปหาฮะใกล้กับใครอะไรเกิดก่อนมีนะฮะใกล้กับ
อะไรนะอะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปฟังคำถามอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับเมื่อคุณเดินมาอ่ะโอเคครับขออนุญาตมาฟังคำถามนะฮะคำถามนี้ผมว่าหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าถามน้องตรงๆอาจจะตอบได้ครับครับผมคำถามจากแฟนคลับของคุณนะครับถามว่าทำไมน้องตรงๆหล่อจังครับดูครับเจ้าตัวถึงจะยิ้มเขินตอบยังไงดีนะเชิญครับนี่ฮะผมยืนอยู่ที่ไหนฮะสลิมคอนเซ็ปต์สิฮะโอ้โหผมมาขนาดนี้โอ้โหครับผมเป็นคำตอบเป็นคำถามที่ดีฮะเป็นคำถามที่ดีมากครับตอบแบบพระเอกฮะโอ้โหสุดยอดมากนะฮะก็ต้องให้ทางสลิมคอนเซ็ปต์ดูแลนะฮะใช่ครับใช่ครับโอเคมีสักหนึ่งคำถามไหมฮะซ้ายขวาตบหน้าเลยครับเชิญครับเสื้อเขียวนี่ใช่แก๊งที่ไปปีนๆเมื่อกี้นะฮะคุ้นมากเลยนะเสื้อขาวนี่เหมือนนะทำได้ไหมเหมือนไปปีนกันนะมีปีนไม่ใช่นะไม่ใช่นะเขาเอาแล้วครับนั้นกลับไปแล้วโอเคโอเคเอาแล้วครับผมบอกเลยนะฮะว่าท่านนี้เป็นอินเตอร์แฟนนะฮะไม่ใช่คนไทยนะฮะแล้วผมก็ไปอาร์เซเลตมาให้เรียบร้อยแล้วฮะครับผมถ้าถามว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนนะฮะสถานที่ใดฮะที่คุณอยากไปฮะโอ้อยากไปเลยครับปักกิ่งฮะอยากไปฮะอยากเพราะอะไรฮะอ๋ออยากไปเที่ยวฮะมีคนเคยแนะนำมาฮะว่าไปจีนเนี่ยต้องไปปักกิ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จริงๆมีหลายเมืองนะครับจริงๆมีหลายเมืองที่น่าไปมากคือผมอยากไปเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนผมไม่เชื่อใครจีนนะครับแล้วก็อาโปงก็เคยเล่าให้ฟังเพราะเมื่อก่อนเขาก็อยู่ที่เมืองจีนแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยฮะน่าไปมากอยากไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันในชีวิตครับที่สัมพันธ์คนจีนน่ารักมากครับใช่ครับจริงๆครับประมาณนี้ครับผมสุดท้ายครับมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมอีกไหมฮะมีไหมฮะฝั่งนี้มีไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมคุยกับน้องตรงๆต่อแล้วนะฮะมีไหม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 ฮะบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะดูนะฮะแล้วใจดีเท่าน้องตรงๆก็ไม่มีอีกแล้วเช่นกันนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะต้องถามเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าปกติทาครีมไหมฮะปกติทาครีมไหมก็มีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นฮะอ๋อแต่ก็คือปกติเรามีทาครีมบ้างแล้วที่ก็เป็นส่วนใหญ่พักผ่อนดื่มน้ำออกกำลังกายใช่ใช่เป็นง่ายๆมากกว่าอ๋อแสดงว่าพูดมาขนาดนี้แล้วผมมีตัวช่วยนะสำคัญมากๆแต่ว่าถ้าผมมาพูดเองเนี่ยกลัวจะไม่ครอบคลุมต้องให้ผู้รู้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณแม่อ้อมนะครับคุณปุณณภาเตชะโรจน์คุณนะครับผมโอ้โหประธานเลยนะครับขออนุญาตเชิญท่านประธานขึ้นมาแนะนำสักนิดนึงสำหรับโปรแกรมดีๆให้กับน้องตรงๆแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ลูกค้าเซนทรัลปิ่นเกล้าที่กำลังเดินอยู่ขนาดนี้ครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีคุณปาด้วยนะคะหน้าใสหล่อแบบนี้ทั้งคู่เลยต้องบอกว่าเคล็ดลับที่ดูแลผิวหน้าง่ายมากเลยนะคะยุคนี้เราไม่ต้องเสียเวลากับการที่ทาครีมค่ะเรามีตัวช่วยใช่ไหมคุณปาใช่ครับคุณทำอะไรคุณบอกเคล็ดลับคุณตรงๆไปเลยนี่ขนาดน้องก็ยังไม่ทันเข้าคอร์สเขาก็หล่อเท่ขนาดนี้แล้วผมไม่รู้จะแนะนำยังไงเลยเขาหล่อไม่เท่าฮะเขินไปหล่อแล้วยังหล่อได้อีกหล่อได้อีกเนี่ยแฟนคลับน้องตรงๆซื้อเยอะแยะเลยซื้อเยอะมากเท่านั้นผมก็แนะนำแล้วแหละว่าขอเคล็ดลับนะครับเราจะต้องขอเคล็ดลับขอเคล็ดลับเลยค่ะด้านหลังนี้เลยนะคะเราจะเป็นตัวโปรแกรมที่ต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมของการดูแลผิวหน้าในแบบใหม่ล่าสุดของเราค่ะเรียกว่าตัวโปรไบโอนิกนะคะโปรแกรมนี้จริงๆนะคะคุณโตโตเคยมีปัญหาเหนียงไหมคะเหนียงมีครับอันนี้เนี่ยคุณป้าก่อนที่จะมาเวทีตรงนี้คุณป้าได้ไปทำหน้ามาเพราะว่าคุณป้าได้มีเหนียงแบบรับไม่ได้นะคะครับอันนี้เราต้องขับกันใหญ่เลยใช่หลังจากทำแล้วนะคะเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองก็จะได้รูปหน้าที่จะเป็นจอชัดแบบนี้ค่ะที่สำคัญก็คือไม่เป็นอันตรายกับผิวหน้าชั้นนอกผิวหน้าชั้นนอกของเราก็ยังจะคงดูดีแล้วก็ไม่แห้งกร้านด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้คลื่นความถี่ต่ำเรียกว่าไมโครเคอร์เรนต์ไม่ใช่คลื่นที่เข้าไปทำให้
กล้ามเนื้อภายในหรือว่าภายนอกบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดสั่งตรงมาจากประเทศสเปนโอ้โหนี่คือตัวใหม่เลยใช่ไหมใหม่ล่าสุดเราดูแลกันแบบยุโรปเลยผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะที่นี่ส่วนใหญ่เราจะใช้ระบบการดูแลผิวหน้าเขาเรียกว่าเราจะดูแลกันแบบธรรมชาติเราคุณป้าคุณก็ไม่คุณก็ไปมาหลายที่นี่ไปมาหลายที่ก็บอกว่าเจ็บก็มีใช่ไหมแต่เนี้ยสบายผมบอกเลยว่าโปรแกรมนี้ข้อดีของเขาเลยครับคุณตรงคือสำหรับคนที่กลัวเห็นผมเชื่อว่าเยอะหลายท่านแบบเฮ้ยต้องเจ็บถึงสวยแต่โปรแกรมนี้ครับโปรแกรมนี้ไม่ใช้เข็มนะครับสังเกตได้เพราะใช้เครื่องนวดเท่านั้นครั้งแรกที่ผมทำอันนี้ไม่ใช่แค่คุณปาค่ะที่ทำต่อหน้าคุณปาก็ยังมีทั้งคุณมากกรีนทั้งคุณนุชบรมนุชทั้งศิลปินในค่ายกับคุณแทบจะทุกท่านเลยก็บอกว่าจริงๆเราบริการแบบต้องเรียกว่าเราคำนึงถึงผลลัพธ์ไม่พอแต่เราคำนึงถึงระยะยาวเลยว่าเมื่อคุณอายุ 40-50 ไปแล้วอะผิวหน้าคุณจะยังคงอยู่ได้โดยที่ไม่บาดเจ็บไม่ตากแดดแล้วหน้าไหม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางเทคโนโลยีของยุโรปอะค่ะเขาล้ำสมัยมากเราก็พยายามเลือกในสิ่งที่ในอนาคตแล้วเนี่ยไม่ส่งผลที่จะทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นเพราะปัจจุบันเรามีทั้งอะไรแดดที่แรงขึ้นแล้วก็ PM 2.5 ด้วยที่ทำให้ผิวหน้าของเราแห้งด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือบ้านเราไม่ใช่เมืองที่อากาศเย็นบ้านเราเป็นเมืองอากาศร้อนดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆกับผิวเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะกับผิวหน้าของเราด้วยนะคะ oh. วันนี้ที่จากไปเนี่ยจะบอกข่าวดีทุกท่านเลยว่า15ท่านหรือ20ท่านเมื่อสักครู่เนี่ยได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปทดลองตัวนี้แหละฟรี1ครั้งอันนี้มูลค่าต่อ1ครั้งก็คือ 9,900 บาทแต่เราเนี่ยอัปเกรดวอเชอร์จากที่แจก 3,900 เนี่ยค่ะอัปเกรดขึ้นมาให้เป็น9,900 นี่ที่ทำอยู่ไม่ถูกนะแต่อยู่ได้นานมากนี่คุณไปมา6เดือนแล้วยังไม่ไปอีกใช่ครับสหายหาแอคนี่นะครับอ๋อคือทำครั้งเดียวนี่คือถึงผลยาวนานเลยครับครั้งเดียวถึงผลได้ยาวก็เรียกว่าประหยัดแล้วก็คุ้มค่าค่ะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นด้วยกันสำหรับพิเศษเลยที่คุณตรงๆให้เกียรติมาร้องเพลงอย่างสนุกสนานจริงๆเห็นกับครอบเราไหมคะครับผมน้องแฟนคลับเขาบอกว่าน่ารักมากเลยนะด้านโน้นอะไรเงี้ยพยายามแบบอุดหนุนกันแบบจะปลดตู้อันนี้วันนี้เราสั่งมาผัดขวดนะโอ้โหเป็นน้ำส้มแท้ในเครือสลิมคอนเซ็ปต์ฟู้ดของเราแล้วแท้แบบไหนแท้ไม่มีน้ำตาลน้องทานเข้าไปเท่าไหร่ไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยสามสายพันธุ์ก็ใช่มีแต่น้ำนะคะมีเนื้อด้วยแล้วถูกมากเคยคุ้มแบบนี้4ขวด100บาท4ขวดร้อยเดียวใช่แล้วคือเมื่อวานจากที่เปิดกิจกรรมมาเนี่ยพี่ขายไปจะหมื่นขวดแล้ววันละพันขวดพันขวดลูกค้ามาแล้วก็แบบซื้อซ้ำซื้อกันคนละ 4-5 ขวดกลับบ้านเลยยิ่งขวดใหญ่อย่างเงี้ยพันเองแล้วขายดีมากจิตตู้แชร์ไม่พอพี่ต้องบอกว่าจริงเรามีในรายการดูแลสุขภาพเรียกว่าครบวงจรอันนี้ที่คุณมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเวทีของซินคอนเซ็ปต์นะคะแต่เราให้บริการตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยเขาบอกว่าไม่ใช่ดูแลแต่ภายนอกเรายังมีผลิตภัณฑ์อาหารในเครือซินคอนเซ็ปต์ปุ๊บซึ่งจะดูแลให้คุณเนี่ยทานได้อย่างสบายใจและไม่อ้วนนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยคือดื่มแล้วจะหล่อแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ฝากให้คุณตรงกับผู้จัดการเอากลับไปดื่มต่อได้ป่ะเพราะว่าแกงพี่ว่าจะกินทีเดียว4แก้วเลยโอ้โหอร่อยมากลองให้ผมลองด้วยแล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมเมื่อเช้าไลน์แอดเราเปิดอีกพี่บอกว่าจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะขายแบบเอากำไรนะอันนี้ขายเอาสนุกสนานเพราะว่าทานเองเราชอบเพราะมันอร่อยก็เลยเอามาเหมือนแบบให้ลูกค้าได้อาหารได้ชิมใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าสิ่งดีๆมีที่นี่แน่นอนและยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายอีกมีพรุ่งนี้วันนึงพรุ่งนี้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ส
ำหรับลูกค้าที่ยังไม่จุใจเดี๋ยวเราไปรอเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้ซึ่งอาจจะพบกันกับคุณตรงๆอีกก็ได้นะโอ้โหถ้าคุณตรงๆมีเวลาว่างตรงกันกับเรานะคะต้องมีเขาด้วยนะฮะพี่ปาใช่ไหมพี่ปาเลยค่ะทุกวันพี่ปาเขาแบบว่าสลัดคิวให้สลิปคอนเซ็ปต์เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางลูกค้าก่อนที่น้องจะเป็นศิลปินอีกแล้วพอมาเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็ยังดูแลตัวเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนคลับตัวจริงของเราใช่ไหมค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณตรงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี VIP นะคะที่เป็นลูกค้าที่ต้องถ่ายภาพของได้เลยครับได้เลยครับแต่ยังไม่มอบชนะมอบเลยนะโอเคไหนๆขึ้นมาแล้วพี่ได้ไม่ต้องบอกไปก็จะได้ขอมอบดอกไม้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเราจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับรู้แล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจริงๆผมต้องขอบคุณทางสลิปคอนเซ็ปต์ด้วยนะครับจริงๆโอ้โหดีใจมากๆคือมาทีไรก็จะเนี่ยครับดูแลดีจริงครับจริงๆไม่ใช่แค่ผมนะถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาที่เขาขึ้นอธิบายละเอียดมากนะใช่ครับคือไม่ใช่แบบว่ามาพูดแค่นิดๆก็หน่อยคือเวลาเขาพูดอ่ะคือผมสังเกตเราแล้วเขาพูดละเอียดมากใช่ครับแล้วพูดคือผมเชื่อว่าเฮ้ยมันสิ่งแบบเนี้ยไม่มีใครแบบว่ามาพูดให้ฟังแบบละเอียดขนาดนี้หรอกถูกต้องครับผมดีใจมากเวลาที่มาเนี่ยครับก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆโอ้ขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมแต่อีกหนึ่งท่านที่ผมจะต้องใช้คำว่าไม่ขอบคุณไม่ได้ต้องขอบคุณอย่างสูงนั่นก็คือน้องตรงๆนะครับทุกคนขอเสียงปรบมือน้องตรงๆหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณไม่พอขอบคุณพี่ด้วยนะครับอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาร่วมงานกันนะครับก็ดีใจมากที่น่ารักมากเราถ่ายรูปเดียวตอนคือเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะใช่ครับแล้วก็เนี่ยได้ไปเจอกันเมื่อกี้อยู่ในซุ้มนี้เลยนะใช่ครับแล้วก็โอ้โหที่แค่วิธีการพูดคุยก็เฮ้ยนิดนิดหน่อยๆทำให้ผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยพี่น่ารักมากดีใจขอเราได้ร่วมงานกันอีกนะครับและขอเสียงพี่ป้าด้วยครับขอเสียงพี่ป้าด้วยขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับดีใจมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับเรายังไม่ได้ภาพเดี่ยวของคุณตรงๆเลยนะฮะขออนุญาตให้น้องตรงนะครับถ่ายภาพเดี่ยวสักนิดนึงนะครับตรงกลางเลยครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องตรงนะครับฝากผลงานอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับครับผมก็ผลงานตอนนี้ก็ผู้พระผู้นางครับเป็นละครที่เกี่ยวกับลิเกครับก็กำลังถ่ายอยู่เลยครับตอนนี้ผมก็ที่บอกไปแล้วว่ามันท้าทายมากผมเรียนหนักมากตอนนี้ไม่ว่าจะร้องหรือรำครับก็เอาไว้ติดตามกันตอนนี้ถ่ายอยู่คาดว่าจะน่าจะปลายปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าครับแล้วก็ขอฝากนี้ด้วยกันครับขอฝากสลิมคอนเซ็ปต์ด้วยจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็วันนี้นะครับผมนะครับปาร์คพานุพัฒน์อนุพิธีเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรก็ภารกิจของวันนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆต้องขอขอบคุณทางสลิมคอนเซ็ปต์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่15แล้วครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับน้องตรงๆนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาร่วมบูธกิจกรรมกับเราทุกท่านเลยนะครับถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับ